สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นเรื่องของลาร์สแรมนิกนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็บรูโน่รวมทั้งภาพรวมของทีมด้วยซึ่งลาร์สแรมนิกเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าคนที่เข้าขากันในทีมของตนเนี่ยหรือว่าในสโมสรแมนยูเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดซนะครับเพราะบอกว่าหลังจากนี้ลูกทีมทุกคนเนี่ยนะครับต้องเล่นด้วยแนวทางความคิดแล้วก็หลักปฏิบัติแบบเดียวกันอยู่เสมอนะครับทั้งในตอนที่พวกเขาเนี่ยมีบอลแล้วก็ไม่ได้ครอบครองบอลนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของลาร์สแรมนิกนะครับที่มีการกล่าวมาซึ่งนอกจากนี้ลาร์สแรมนิกเนี่ยยังได้มีการกล่าวถึงการปรับปรุงทีมนะครับในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็ภาพรวมแบบระยะยาวนะครับแล้วลูกหนึ่งเนี่ยบอกว่าในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็อยากพัฒนาทีมให้ดียิ่งขึ้นทั้งภาพรวมเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกเพื่อสามารถนำทีมเนี่ยไปสานต่อเรื่องของความสำเร็จในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับในแบบระยะยาวแล้วกันต้องใช้คำนี้นะครับซึ่งภาพรวมตอนเนี้ยหลังจากที่เขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยในมุมมองของเขานะเขามองว่ามันก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ตามแต่มันก็ดูดีกว่าตอนที่เขามาคุมทีมแรกๆที่แบบดูที่จะสะเปะสะปะแต่ว่าตอนเนี้ยดูอะไรหลายอย่างมันเริ่มพัฒนาขึ้นมันเริ่มมีแนวทางที่ดียิ่งขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่าความตั้งใจก็คือปรับปรุงทีมสร้างทีมพัฒนาทีมให้มีระบบการเล่นที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เน้นลุ้นแชมป์นะฮะเน้นลุ้นแชมป์ในหลังจากนี้เป็นต้นไปให้ได้นะครับเรามากันที่เรื่องของริโอฟูนานกันหน่อยนะครับตำนานแนวรับของแมนยูเราเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะรับงานคุมทีมนะฮะหรือว่างานโค้ชนี่แหละช่วยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมเก่านะซึ่งถ้าเกิดแมนยูโทรติดต่อมาเนี่ยเขาก็พร้อมรับทันทีนะครับมันก็อาจจะรับก็ได้ซึ่งทีเนี้ยพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับแฟนบอลเนี่ยแฟนผีก็สนใจสินะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมแต่ว่ามาเป็นโค้ชเนี่ยซึ่งสิ่งสำคัญนะครับก็คือริโอเฟนานเนี่ยน่าจะเทรนเรื่องของเกมรับของแมนยูได้นะครับพวกบรรดาเซนเตอร์พวกบรรดาผู้เล่นแนวรับเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยริโอเฟนานน่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แฟนพีเนี่ยหลายๆส่วนมองว่าเฮ้ยอยากให้แมนยูไปทาบทามมานะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกอยู่ว่าก็อาจจะรับงานนี้ก็ได้นะครับสนใจเหมือนกันพูดกันง่ายๆนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ทางสโมสรแล้วครับว่าจะมีการยื่นข้อเสนอจริงจังหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ริโอฟินานโยงไปเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งกัปตันทีมนะครับซึ่งริโอฟินานเนี่ยมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการแต่งตั้งกัปตันทีมเนี่ยผิดคนนะครับจริงๆแล้วทางเดวิดเดกาเนี่ยควรได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมมากกว่าที่เป็นแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับคือถามว่าเฮเลนเมื่อวานเป็นได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับส่วนเดวิดคาร์เนี่ยอยู่กับแมนยูมาก่อนทางเฮเลนเมื่อวานนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมาะสมมากกว่าที่เป็นเฮเลนเมื่อวานนะครับเพราะว่าเฮเลนเมื่อวานอีกส่วนหนึ่งก็คือเพิ่งย้ายมาด้วยนะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานแล้วก็มาให้ตำแหน่งกัปตันทีมเลยเนี่ยมันเร็วเกินไปในมุมมองของริโอฟินานะครับก็เลยมองว่าเดวิดคาร์เหมาะสมมากกว่านะครับโอเคนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งของลาร์สแรมนิกแล้วก็ริโอฟินานที่เอามาฝากกันทีนี้นะครับเข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับฮูเลียนอัลวาเรสนะฮะอัลวาเรสเนี่ยก็เป็นแนวรุกของลิเวอร์พูลที่มีข่าวรายวันเลยครับในช่วงนี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังมีข่าวโผล่พันอยู่นะครับซึ่งตามรายงานจากสื่อสเปนสื่อทางฝั่งแอลเจนเนี่ยก็มีการยืนยันชัดเจนนะว่าตอนนี้ดิวเนี่ยมันคืบหน้าไปไกลนะครับคืบหน้าไปไกลตรงที่ว่าเอเย่นของนักเตะเนี่ยเดินทางมาที่อังกฤษนะครับแล้วก็จะมีการนัดคุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมไหนที่ให้ความสนใจเนี่ย
ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับไม่น่าจะเกินวันที่4วันที่5นะครับก็น่าจะได้บทสรุปว่าจะลงตัวไหมเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งแมนยูจริงจังแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาด้วยสำหรับแมนยูในการจ่ายค่าตัวของกองหน้ารายนี้ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งทีนี้พอดึงเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดึงเข้ามาเนี่ยมันต้องมาแทนที่ใครสักคนแน่นอนนะครับซึ่งฝั่งสื่อของสเปนเนี่ยแล้วก็สื่ออาร์เจนเนี่ยมองว่าก็น่าจะมาแทนที่อองเดรมาร์เซียลนะครับหรือเอเดนสันคาวานี่ที่มีข่าวการย้ายทีมนั่นเองนะนี่คือคนที่จะเข้ามาแทน2คนนี้นะครับถ้าเกิดมีการย้ายจริงก็เข้ามาแทนที่ทันทีนะครับแมนยูก็เชื่อกันมากกำลังรอดูสถานการณ์ของมาร์เซียลด้วยคาวานี่ด้วยแต่คนที่มีโอกาสไปสูงเนี่ยน่าจะเป็นอองเดรมาร์เซียลมากกว่าส่วนคาวานี่เนี่ยอาจจะรออีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์เรื่องของการย้ายทีมนะครับนี่คือกระแสของฮูเรนอัลวาเรสนะฮะที่ร้อนแรงแบบรายวันครับซึ่งก็มีการดำเนินการมีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นแบบแอดวานซ์หรือว่าขั้นสูงที่เรารอปิดดีลอะไรประมาณนั้นนะเป็นการเจรจาค่าตัวเป็นการสอบถามข้อมูลกับเอเย่นไปก่อนนะครับโอเคติดเอามาดูนะครับตลาดเปิดแล้วก็มันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆนักเตะและเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนในรายของอักเซลโตนเซเบ้ครับก็มีรายงานยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้นาโปลีเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวอักเซลโตนเซเบ้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าเช่าเนี่ยเรียกว่าค่ายืมเนี่ยราวๆ 500,000 ยูโรนะครับแล้วก็ไม่มีออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับซึ่งแมนยูก็ไม่อยากปล่อยแบบมีออปชั่นซื้อขาดด้วยแมนยูอยากปล่อยแบบยืมตัวเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวเซเบ้เนี่ยไปอยู่วิลล่ารอบเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงหลังๆมานี้นะครับจริงๆสตีเวนเจอราร์ดเนี่ยอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปนะจนจบซีซั่นแต่ว่าทางแมนยูก็อาจจะมองอยู่แล้วแหละนะครับว่าอยู่ต่อเจอราร์ดอยากให้อยู่ต่อก็จริงแต่คือไม่ได้รับโอกาสอะปล่อยมายืมตัวแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสก็ขอไปให้นักเตะเนี่ยไปอยู่กับทีมอื่นดีกว่าที่มันสามารถการันตีโอกาสการลงสนามได้ซึ่งนาโปลีเนี่ยก็น่าจะตอบรับเรื่องนี้ได้แล้วก็ทำให้ดีลเนี่ยมันสำเร็จไปนะครับโรมาโน่ก็ยืนยันเรื่องนี้ด้วยนะครับตัวเซเบ้ก็จะไปอยู่อินเตอรี่นะตอนนี้ครับลีกอินเตอรี่นะไปอยู่กับนาโปลีนะครับส่วนเรื่องของการซื้อตัวของแมนยูเนี่ยหลังจากนี้นะครับมีรายงานจาก MBN เนี่ยบอกมานะครับว่าในช่วงมกราคมเนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนที่วุ่นวายสำหรับแมนเชสเตอร์จากเรานะครับท่ามกลางความต้องการเรื่องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางนะครับแล้วก็ความต้องการของนักเตะที่จะย้ายออกจากทีมด้วยมีหลายคนนะครับอย่างเช่นอองเดรมาร์เซียลนะครับก็มีความต้องการย้ายทีมนะฮะมีในรายของป็อกบาลินการ์ดเนี่ยนะฮะก็มีความต้องการด้วยในด้านของเอเดนสันคาวานี่เนี่ยยังไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าคาวานี่เรื่องการย้ายออกจากแมนยูเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์มากกว่ารอหมดสัญญาไปเลยเพราะว่ารู้เหมือนว่าลาร์สบอลลิงชอบคาวานี่ด้วยก็อยากให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปเพราะว่าเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆละณเวลานี้ครับหลังจากที่ก่อนนั้นมีข่าวว่ายังไงก็ไปนะแต่ว่าลายก่อนหน้านั้นที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่น่าจะย้ายนะครับตามมุมมองของ MEN หรือว่าข้อมูลจาก MEN นะครับส่วนในเรื่องของไดเรคเตอร์หรือว่าเป็นบอร์ดระดับสูงแล้วกันก็คือพวกริชาร์ดอาโนเนี่ยนะฮะว่ากันว่าริชาร์ดอาโนเนี่ยคาดกันว่าน่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่าเดิมก็ตามคือต้องบอกว่าเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งคล้ายๆกันเนี่ยหรือว่าเหมือนกันเนี่ยเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลในตอนที่เขารับงานอยู่นะครับแต่ริชาร์ดอาโนที่ขึ้นมาแทนที่เนี่ยตำแหน่งมันคล้ายๆกันก็จริงถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องของอำนาจเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากนักนะครับริชาร์ดอาโนจะไปเน้นเรื่องของการค้าธุรกิจต่างๆนะครับเรื่องของเม็ดเงินล้วนเลยนะนี่คือการแยกแบบชัดเจนส่วนดีเรคเตอร์หรือว่าบอร์ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลก็คือจอห์นเมอร์ทับนะฮะจอห์นเมอร์เทอร์นั่นแหละซึ่งหลังจากนี้จอห์นเมอร์เทอร์จะมีส่วนเรื่องของการให้คำแนะนำตัดสินต่างๆมีส่วนนะไม่ใช่บอกว่าตัดสินเลยนะมีส่วนเรื่องของการให้คำแนะนำมีส่วนในเรื่องของการตัดสินด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดลาร์สบอลลิงหรือว่าผู้จัดการทีมใครคนใดก็ตามเนี่ยที่เป็นของแมนยูเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าลาร์สบอลลิงแหละถ้าเกิดลาร์สบอลลิงต้องการนักเตะคนไหนเนี่ยก็
จะมีการโทรติดต่อจอห์นเมอร์ทับหรือว่าจอห์นเมอร์เทอร์โดยตรงได้เลยนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นก็ถ้าอยากได้ใครก็ติดต่อเอสนะครับติดต่อเอสที่เป็นบอร์ดระดับสูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นตอนเดิมก็คือราบันอีต้องติดต่อริชาร์ดอาโนแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องติดต่อริชาร์ดอาโนละเป็นจอห์นเมอร์ทับแทนนะครับนะก็หลังจากนี้มันก็จะเป็นระบบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับใครถนัดแบบไหนก็ไปทำงานแบบนั้นไปนะฮะมอบหน้าที่มันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าเอาคนนี้ที่ไม่ถนัดมายุ่งเกี่ยวกับด้านฟุตบอลเอาคนที่ทำด้านฟุตบอลเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินมันก็สับสนวุ่นวายไปนะครับเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับในด้านของอเลสเวร่ากันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับมิดฟิลด์รายนี้นะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าอเลสเวร่าเนี่ยมีการบอกกับแมนยูนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการกลับไปสโมสรแมนยูแล้วนะครับแล้วก็กำลังมองหาการย้ายแบบถาวรนะครับหลังจากสิ้นสุดการยืมตัวนะฮะก็น่าจะอยู่ในลีกบราซิลต่อไปอยู่กับทางฟาเบงโกต่อไปนั่นแหละเพราะว่าเจ้าตัวยืนยันชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมีการให้สัมภาษณ์ชัดเจนด้วยนะแมนยูก็ไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องของการปล่อยตัวด้วยนะครับส่วนข่าวข้อสิบอื่นนะครับที่มาฝากกันเนี่ยก็มีรายงานกันออกมานะครับว่ายูเวนตุสเนี่ยที่ให้ความสนใจอองโทนี่มาร์ซิยาลเนี่ยนะครับมีข่าวออกมานะว่ายูเวนตุสเนี่ยเตรียมที่จะเอาดิยานคูรูเซฟสกี้เนี่ยปีกชาวสวีเดนของทีมเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาสลับดิวกับอองโทนี่มาร์ซิยาลนะครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะซึ่งดิยานคูรูซิฟสกี้เนี่ยก็เคยเป็นที่สนใจของแมนยูมาก่อนนะแต่ว่านานมาละนะก็ในปัจจุบันยูเว่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข่าวย้ายทีมกับอีกหลายๆทีมด้วยนะฮะก็ไหนๆเตรียมที่จะปล่อยก็เอามาแลกเปลี่ยนกับมาร์ซิยาลที่ต้องการย้ายทีมอยู่พอดีมันก็น่าจะเป็นดีลที่ฝั่งยูเว่มองว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าแมนยูจะโอเคไหมเท่านั้นเองนะครับก็เป็นดีลที่น่าติดตามอีกดีลหนึ่งนะในส่วนของดิยานคูรูซิฟสกี้แล้วก็มาร์ซิยาลเป็นผมเนี่ยผมเอานะจริงๆนะในมุมมองผมนะครับผมชอบเหมือนกันนะสำหรับดิยานคูรูซิฟสกี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องของปอบ็อกบากันหน่อยนะครับมีรายงานออกมาจากฝั่งสื่อสเปนนี่แหละนะครับมีรายงานออกมาว่าปอบ็อกบาเนี่ยนะครับน่าจะมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆนะครับเรื่องการย้ายทีมปลายทางเนี่ยถ้าเกิดเจ้าตัวต้องการย้ายจริงๆนะครับซึ่งยูเวนตุสเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินครับช่วงนี้ขยับอะไรก็ลำบากนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานกันออกมานะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยอาจจะมุ่งเน้นไปในดีลของคิลิอันเอ็มบัปเป้ก่อนนะครับเพราะว่ามาดริดเนี่ยต้องใช้เรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยประเคนให้กับเอ็มบัปเป้นะครับสองเนี่ยที่เรอัลมาดริดน่าจะถอนการซื้อตัวปอล์กบาเนี่ยเพราะว่ามาดริดเนี่ยมองว่าน่าจะมองไปที่ฟองเคซี่นะครับที่ไม่ต้องใช้เม็ดเงินค่าเหนื่อยเยอะเท่ากับปอกบาก็น่าจะคุ้มกว่านะครับฟองเคซี่เองก็สัญญาใกล้ที่จะหมดด้วยนะอายุ25ปีนะครับของเอซีมิลานนี่แหละที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปด้วยนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เรอัลมาดริดยูเวนตุสเนี่ยก็อาจจะถอนตัวไปแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเปเชนะครับที่เงินก็เหลือใช้อยู่แล้วนะครับสามารถทำได้เกี่ยวกับดีลของปอกบานะครับก็รอติดตามกันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ